มะเขือเก่าแบบนี้เราไม่ต้องตัดทิ้งนะคะดูแลเขาต่อไปได้เลยค่ะดูแลแบบไหนป้าจะพาไปทําแบบป้านะคะก็คือก่อนที่เราจะรดน้ําเราก็นําดินหมักมาใส่เขาก่อนแบบนี้นะคะป้าจะพาไปดูต้นเก่าแล้วไม่เป็นไรค่ะเราทําสาวได้เลยเราก็ตัดแต่งก่อนนะคะแล้วเราก็เอาดินหมักมาเทใส่แบบนี้ค่ะดินหมักเทใส่ก่อนนะคะดินดีดินใบไม้นะคะใบก้ามปูใบมะม่วงขนุนก็แล้วแต่นะคะเราหมักแล้วเราก็มาใส่เขาแบบนี้ข้างๆขอบเราได้ใบดอกก้ามปูมานี่ค่ะเก็บไว้เป็นเวลานานเด็กๆ เข้ามาให้นะคะป้าก็จะเอามาห่มข้างๆอย่าใส่โคนนะคะเพราะใบก้ามปูเขาจะมีเดี๋ยวเขาทําการหมักตัวเขาเองจะมีความร้อนจะโดนโคนเราก็นําดินมาใส่เขาก่อนแล้วเราก็รดน้ํานะคะรดน้ําแบบนี้ตรงไหนใกล้โคนอย่าเอาใบก้ามปูไปใกล้นะคะเอาไว้รอบๆรอบๆเลยค่ะเราก็มาหมักเขาไว้ด้วยผลพลอยได้ก็คือเราได้ดอกก้ามปูก้านก้ามปูหรือใบก้ามปูหมักข้างๆต้นมะเขือนี่แหละค่ะเราเอามาห่มไว้ต้นนี้เราก็ต้องเอาดินมาใส่อีกนะคะเอาใส่อีกแล้วเราค่อยเอาดอกก้ามปูนี่มาห่มไว้เราทําให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะคะสําหรับการได้ใบก้ามปูดอกก้ามปูหมานี่คือดีต่อใจมากๆค่ะแล้วที่เหลือเราทําอย่างไรป้าก็จะมาทําให้ดูนะคะทําแบบนี้ค่ะนี่ใบก้ามปูเหลือป้าก็ทําแบบนี้เลยนี่ก็คือล็อกนี้เป็นล็อกเล็กๆนะคะไม่ใหญ่มากแล้วมีกระเบื้องเหลือๆกระเบื้องแตกอะไรก็แล้วแต่เราก็มากั้นนะคะกั้นเป็นล็อกแบบนี้แล้วก็เอาใบก้ามปูมาเทใส่นะคะเทใส่แบบนี้แล้วก็เอาขี้วัวมาราดรดราดเลยแบบนี้ก็ขี้วัวเป็นกระสอบหนึ่งก็ไม่แพงนะคะก็ประมาณ40-50นะคะอยู่ถ้าอยู่แถวนครปฐมหรือปริมณฑลป้าก็ซื้อประมาณนี้เนาะแล้วป้าก็มาใส่คนละชั้นคนละชั้นแล้วก็มารดน้ําน้ําป้าก็อยู่ใกล้ๆตรงนี้นี่เองค่ะเพราะว่าตรงนี้สามารถทําได้เพราะเราพื้นที่ตรงนี้เป็นที่ร่มเราทําอะไรไม่ค่อยได้อยู่แล้วนะคะเป็นร่มไม้เนาะตรงนี้เป็นที่เล็กๆล็อกเล็กๆป้าก็ทําให้เกิดประโยชน์ตรงไหนก็แล้วแต่ทําให้เราเอาให้คุ้มที่สุดถ้าเรามีพื้นที่นะคะแล้วเราก็เอานําน้ําไปรดเดี๋ยวเราก็รดพอเขามีความร้อนชื้นเราก็จะได้ปุ๋ยหมักใบก้ามปูชนิดที่แบบโอ้โหโอเคมากเลยนะคะสําหรับ ใบก้ามปูหมักถ้าได้ยิ่งเยอะยิ่งดีป้าก็มีแนวโน้มเลยพอป้าเห็นว่าได้ผลประโยชน์ป้าก็นี่เลยพอได้ดอกก้ามปูมาเขาก็จะงอกเองป้าก็จะนําเขามาอนุบาลไว้แบบนี้เลยอนุบาลเอาไว้เพราะอะไรป้ามีความคิดที่ว่านั่นแหละที่ป้าทําคลิปลงไปว่าป้าจะปลูกใบก้ามปูเป็นแถวแล้วต่อไปถ้าเราเกษียณนะคะพอปลูกใบก้ามปูไว้เป็นแถวอนาคตเราไม่ต้องทําอะไรเลยหวาดใบก้ามปูแล้วก็อนาคตถ้าเราได้ทําได้จริงนะเราก็จะซื้อวัวมาเพื่ออนุรักษ์ไว้สัก2คู่ก็คือ4ตัวนั่นเองนะคะไว้เอามูลวัวแล้วก็จะเลี้ยงไว้เป็นแบบความคิดของป้าเนาะจะเลี้ยงเอาไว้เป็นสมบัติแล้วจะไม่เอาเขาไปไหนเป็นเอาไว้เป็นเพื่อนอ่ะพูดง่ายๆเป็นเพื่อนตื่นเช้ามาแล้วก็ปล่อยวัวไปแล้วก็หาอาหารให้เขาแล้วเขาก็มาทํางานให้เราก็คือเอามูลที่เขากินมาถ่ายให้เราแล้วก็เก็บมูลไปหมักปนกับใบก้ามปูแบบนี้ค่ะก็คือไม่ต้องทําเยอะไม่ต้องทํามากทําเท่าที่เราทําไหวแต่ถ้าเราทําได้เป็นสิ่งที่ดีกับตัวเราเลยเราทําในสิ่งที่เราชอบเราก็จะกลายเป็นความสุขไปด้วยทําไปด้วยมีผลประโยชน์กับตัวเราด้วยไม่ลําบากด้วยทําในร่มกวาดใบก้ามปูก็กวาดในร่มเพราะต้นก้ามปูครับมีความเติบโตใหญ่อยู่แล้วนี่ป้าจะให้ดูนะคะนี่ก็คือป้ายังไม่ตัดยอดเนาะเราต้องตัดยอดให้ท่วมหัวแล้วให้เขาแตกแขนงแล้วก็เขาจะได้ร่มเงาแล้วเราก็จะได้ใบก้ามปูมาหมักดินใบก้ามปูนะคะก็ขอบคุณมากค่ะที่รับชมมาถึงตรงจุดนี้นะคะก็อยากจะแชร์ประสบการณ์ที่ป้าทําไว้และกําลังทําอยู่ให้เพื่อนๆได้รับรู้ว่าป้ากำลังทำอะไรอยู่ตอนนี้และอนาคตป้าก็มีเป้าหมายของป้าเช่นกันนะคะทุกคนก็ทำได้ป้าทำได้ทุกคนทำได้ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ